แฟรงค์ริชาร์ดเป็นชายคนเดียวในโลกที่สามารถหยุดกระสุนปืนใหญ่ได้ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่ตัวเขาเองทุ่มทั้งแรงกายแรงใจฝึกฝนให้กล้ามเนื้อในแข็งแรงเหนือมนุษย์ซึ่งความสามารถที่เปลี่ยนไปด้วยหยาดเหงื่อก็มันจะมีแต่ชายผู้นี้เท่านั้นเด้อที่มีความสามารถแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแม่บังออนเอ้ยยังมีชายที่เปลี่ยนด้วยขุมพลังใครที่ดูจะต้องหันไปเรียกคนข้างๆมาดูด้วยแน่ๆโดยจะมีทั้งความน่าทึ่งที่ทุกคนต้องว้าวและความสนุกที่ใครนั้นหาวอยู่ต้องตาตื่นเอาล่ะครับเพื่อแม่ชื่นมื่นเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่า Let's go ฉายาเชฟมือเหล็กเมืองไทยไปที่ไหนในเชียงใหม่คนก็รู้จักหมดคุณลุงขันร้านไก่ทอดมือเหล็กได้โชว์ความน่าทึ่งในการทอดไก่ที่ใครก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ไอเราชาวบ้านแค่เจียวไข่น้ำมันกระเด็นใส่ก็ลองลั่นบ้านแล้วแต่ว่าลุงนี่ใช้มือดีด้นสดเลยอ่ะแถมมาขึ้นมาทาผิวเป็นโลชั่นอีกยังไม่พอยังป้ายหน้าป้ายคอเป็นครีมกันแดดเห็นแล้วแสบคันผิวหนังแทนลุงแกเลยลุงแกบอกว่าฉายามือเหล็กเนี่ยได้รู้ความสามารถของตัวเองโดยบังเอิญก็ตอนเทศกาลที่คนมาซื้อของเยอะๆและรีบไปหน่อยน้ำมันกระเด็นใส่หน้าแล้วก็ตัวสรุปแล้วผิวหนังไม่เป็นอะไรเลยจากนั้นก็โด่งดังมีชื่อเสียงแบบกระหึ่มทั้งซอยต้องปิดหมดนักข่าวมากันเยอะและลุงก็ได้รางวัลโด่งดังระดับโลกด้วยซึ่งเป็นกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดไก่ทอดมือเหล็กเมืองไทยขนมอไซค์ส่วนใหญ่ไว้ท้ายกระบะแต่บังกลาเทศแต่ขนทีมีสยิวกิวเครื่องทุนแรงจะหิ้วขึ้นไปก็ไม่มีใครแรงดีก็ขนวิธีนี้ไปเลยโอ้โหสุดยอดต้นคอชะลอไวหนักขนาดนี้แบกไหวได้ไงลูกพี่รถไฟน้ำหนักรวมๆนี่โอ้โหหลายสิบตันนะครับตอนเวลาออกตัวซึ่งเป็นช่วงที่ใช้พลังงานสูงการจะเอาคนมาลากก็แทบเป็นไปไม่ได้แต่ชายคนนี้กับโชว์ให้เราเห็นแถมยังเค้นปากกัดเชือกซะด้วยมันดูเหนือชั้นไปอีกอ่ะแค่เอามือลากธรรมดารถไฟขยับก็กระสับกระส่ายแล้วแต่วันนี้โชว์เหนือไปอีกใช้ปากกัดสลัดไม่ยอมปล่อยผู้ชายแบกมอเตอร์ไซค์ขึ้นหัวก็ดูสุดขั้วแล้วใช่ไหมแต่ว่าสาวคนนี้รูปร่างอย่างบอบบางอ่ะเขาได้โชว์ยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นหัวแบบสบายๆชิวๆแถมยังมีท่วงท่าลีลาสุดเจ๋งอีกนะผู้ชายที่นั่งดูอยู่ถึงกับพูดไม่ออกไม่น่าเชื่อตัวอย่างเล็กแต่เด็ดใช้ได้ไม่อยากเสียเงินเข้ายิมมาเป็นชายบ้านๆก็เลยทะยานเอารถเก่งเมียมาทำให้ตัวเองเพียดีกว่าจัดการวางท่อนไม้ให้สโลปจากนั้นเอารถมาโชว์พร้อมกับผูกเชือกดึงไปดึงมาไอ้หยาได้แรงดีดูกล้ามพี่กิติใหญ่โตโอ้โหอย่างบึกแล้วดึงชิวๆเหมือนเป็นเรื่องปกติด้วยนะแน่นอนว่าชายที่ทนต่อไฟฟ้าได้บนโลกใบนี้นะครับมีเพียงไม่กี่คนเองหนึ่งนะคือชายคนนี้เลยกระแสความแรงที่รับไหวไม่เกิน220ไปหน่อยถ้ามากกว่าในลิ้นพี่ชายแกอาจจะห้อยในคลิปแสดงให้เห็นถึงการทดสอบว่าเขาคนนี้สามารถทนได้จริงๆไม่ตัวลัวลวดน้ำกระแสไฟรับมือได้หมดพาไปหาหมอตรวจร่างกายก็ดูปกติไม่มีอะไรเพียงแค่ว่าชายคนนี้ไม่มีต่อมเหงื่อซึ่งทำให้ผิวหนังของเขานะครับแห้งมากๆแน่นอนจึงทนต่อแรงกระแทกไฟฟ้าสูงได้อื้อหือเห็นแล้วช่างน่าเสียวไส้จริงๆเขาจึงมีฉายาว่าซูเปอร์ไวไลท์ในค่ายมาร์เวลบางทีเขาอาจจะเป็นฮีโร่จริงก็ได้เด้อใช้ความสามารถพิเศษนี้ในการช่วยเหลือคนน่ะใช้มือยกปกติก็แทบจะไม่ไหวแต่ว่าชายคนนี้โชว์สกิลหิ้วด้วยปากก็ดีพระเจ้าจ้อเสียวฟันหลุดจังเลยลุงส่วนที่รับน้ำหนักแน่นอนเป็นกรามขากรรไกรกระดูกต้นคอไม่แข็งแรงพอนี่มีเสียวหักระหว่างทางแน่เมืองไทยต้องไปซื้อตัวฝีพายชายคนนี้แล้วแหละเลือกดูว่าพี่ชายแข็งแรงทั้งตัวตั้งแต่ขาหน้าท้องลามไปถึงแขนแค่ยกปกติก็มีสีตึงๆแล้วอันนี้ท่วงท่าก็น่าลำบากบวกกับทำท่าพายนี้อีกโอ้โหไม่แข็งแรงจริงทำไม่ได้จะทำท่านี้ได้แน่นอนคุณต้องฉีกขาเป็นมันค่อนข้างใช้ความแม่นยำแล้วก็แข็งแกร่งดูทรงแล้วฝึกกับต้นไม้2ต้นนี้มาอย่างยาวนานถึงได้ช่ำชองกระโดดหยองๆแบบชิวๆแหมระยะห่างต้นไม้พอดีเลยเป็นงานแต่งที่สุดแสนจะคลึกคืนจู่ๆก็มีชายชื่นมือมาโชว์ทักษะสุดเจ๋งและเลงเอาปากนะครับกัดตรงปลายโต๊ะพร้อมกับโยกเยกโชว์ให้คนดูโอ้โหแข็งแรงจริงอะครับยอมใจแค่เราเอามือธรรมดาไปยกตรงปลายนี่ก็แทบจะไม่ไหวแต่นี่เอาปากวิ่งเข้าใส่อย่างเป็นเรื่องปกติเรือลำยังใหญ่ใครที่ไหนจะมาลากไหวซึ่งชายคนนี้โชว์เห็นกับตาไอ้หยาแถมมังก้าใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวอีกแน่นอนนะครับมันมีทั้งความหนักแล้วก็หน่วงแต่ว่าพี่แกก็สามารถดึงมันจนล่วงได้ดึงเต็มมือจะไม่ไหวนี่ต่อให้นิ้วกลางโอ้โหยอมใจเขาเปรียบเสมือนเดอะฮักในชีวิตจริงอะไรก็ยิงเขาไม่ตายทนต่อแรงกระทำเข้าขั้นสุดยอด
ความเจ็บปวดไม่แสดงออกทางสีหน้าไอ้ยาแต่ถ้าโดนยังหนักทนได้ไงเวลาที่หยอกล้อเล่นกันแล้วมือเผลอมาโดนกันเดือดจนเจ็บเจียนตายแต่ว่าชายคนนี้ยังทำหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแกโดนสับเข้าไปแรงขนาดนั้นนี่มันยิ่งกว่ามีดหั่นอีกเนี่ยเขาได้ให้ปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์หลายคนต่อแถวกันมาสับที่ต้นคอเขาเรียงรายเลยลูกกระเดือกไม่มีแตกหรือว่าหลุดขนาดให้คนมาลุมยังไม่เป็นไรสรุปเป็นคนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ขนาดบางที่เป็นจุดที่บอบบางแล้วนั่นน่ะแบบโดนเบาๆก็เจ็บจะเย่แต่ว่าชายคนนี้บอกใส่มาเลยเต็มที่ขนาดป้าไปที่เป้าทียังยืนเฉยผมเองนี่ยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยครับพอเตะเสร็จยังมีจับมือประสานมิตรเป็นผมที่นอนขีดกองอยู่กับพื้นไปแล้วสไปเดอร์แมนในโลกความจริงได้บังเกิดดูติผนังถือว่าเรียบระดับหนึ่งแต่ว่าชายคนนี้ยังโชว์ความน่าทึ่งเลยได้เห็นได้ปีนป่ายโคตรจะเฟี้ยวอย่างไอ้แมงมุมขยุ่มจับแบบสบายๆไปเลยพื้นที่ให้สัมผัสมีเพียงแค่หน่อยเดียวแต่ว่าชายคนนี้เฟี้ยวจริงอะแถมปีนขึ้นไวอีกอย่าให้ชายคนนี้หลุดมางานวัดเมืองไทยเชียวล่ะน่าจะเป็นอดีตทหารเก่ามาก่อนเลยฝีมือร้ายกาจใช้ย่อยสอยไม่มีพลาดชักยิงแตกโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะอ่ะขนาดลอยมาจากด้านหลังม่านยังทะยานยิงได้น่าจะซ้อมหนักเจียนตายแล้วถึงได้ฝีมือขั้นเทพแบบนี้เข้าร้านไหนก็เจ๊งหมดการปีนหน้าผาที่มีความสูงชันนอกจากจิตใจนั้นต้องกล้าหาญตัวคุณเองก็ต้องมีความทะเยอทะยานร่างกายแข็งแรงอีกด้วยไปค้างอยู่กลางดอยแรงหมดใครก็ช่วยยากเด้อแน่นอนไม่มีวันเกิดขึ้นกับชายคนนี้ชัวร์เนื่องจากว่าเขาสารฝันปีนเขาแต่4ขวบนู่นน่ะเรียกได้ว่ามันอยู่ในสายเลือดระบบเซลล์เลยก็ว่าได้หน้าผาไหนที่มีความท้าทายชายคนนี้ไปตะกุยมาหมดแล้วอันไหนที่ว่ายากกับชายคนนี้ผ่านสบายๆชิวๆเวลาหิวก็แวะกินกลางหน้าผาก็มีแต่ว่าสิ่งนี้อาจทำให้คุณตกใจเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นโรคที่หายากทำให้ตาบอดสนิทเมื่ออายุ13ปีแน่นอนทีนี้จะปีนเขายังไงล่ะเนี่ยนั่นไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเอลิกแม้แต่น้อยเขาค่อยๆปีนไปอย่างคนปกติไม่อยากจะเชื่อครับปีนเขาแบบตาบอดนี่สุดยอดจริงๆระบบการสัมผัสการรับรู้ต้องดีแค่ไหนกันเชียวคนตาดีไปปีนยังมีหงายแต่ว่าชายคนนี้รู้อย่างสบายๆไม่ต้องพึ่งดวงตาการตาบอดไม่สามารถหยุดเขาได้จริงๆแค่ดึงข้อธรรมดาก็ไอ้ยาปวดร้าวไปทั้งแขนมันน่าจะสุดแสนง่ายสำหรับชายคนนี้ไปอยากเฟี้ยวใส่นิ้วก้อยนิ้วเดียวก็พอแถมดึงไม่ชะลอยนะจ้วงเอาจ้วงเอาหน้าตาไม่มีเศร้ายังดูมีแรงเหลือดูจากความชันและเกือบดิ่ง90องศาแต่ไอ้ยาชายเสื้อเขียวอย่างซ่าปีนหน้าผาขึ้นได้อย่างง่ายดายสบายๆมือไม่ใช้เลยแกใช้แค่สกิลเท้าจิกอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์และความแข็งแกร่งที่สำคัญการทรงตัวต้องยอดเยี่ยมคนดูส่วนใหญ่ไม่สนใจนักวิ่งหรอกสายตาเดียวกันพุ่งตรงไปที่ตากล้องนั่นก็คือชายเสื้อแดงที่วิ่งแซงนักกีฬาตีท่วงท่าก็เหมือนจะไม่ค่อยถนัดแถมยังต้องแบกกล้องไปถ่ายอีกประเด็นคือแรงแซงนักวิ่งจิ้วไปเลยอเลสเซลโกโลบอลโกชายผู้ที่มีความยืดหยุ่นสุดในโลกเขามีอายุเพียง20กลางๆเองมีความสามารถด้านความยืดหยุ่นเหนือมนุษย์ได้รับรางวัลมาแล้วแบบนับถ้วยไม่ถ้วนซึ่งชายคนนี้ฝึกตัวเองอย่างหนักหน่วงการกินอาหารแน่นอนมีส่วนอยู่แล้วอยากจะกินมากเกินไปก็ไม่ได้อีกเขาฝึกตัวเองมาตั้งแต่ประมาณช่วง4ขวบมันก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วเนาะตัวเตอร์นี่อ่อนยวบไปหมดเขาสามารถตัดตัวเองแขนขาเป็นรูปทรงอื่นได้เป็นสัตว์สายพันธุ์ไหนตัดให้ใกล้เคียงสบายๆยังไม่เคยเจอใครตัวอ่อนขนาดนี้เลยผมอะดูไปแล้วก็แอบประหลาดใจเหมือนกันว่าทำไมกระดูกบางส่วนถึงไม่หักสงสัยไหมทุกคนร่างกายมนุษย์เราสามารถเกินขีดจำกัดได้ด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่หูดูโอที่อยากจะมาโชว์พลังที่มันค้างคาในร่างกายยกรถกระบะง่ายขึ้นง่ายลงอย่างบรรจงเอาตรงๆนะคันละตันกว่าไอ้ยาท่าสควอตดูชิวๆไม่รู้ว่าหิ้วขึ้นไปได้ไงหนักขนาดนั้นดูท่าเราสองคนนี้ครับแข่งกันอยู่ท่าทียังไม่มีใครยอมใครหายใจทั้งไงวะเนี่ยเหนื่อยเอาเรื่องเด้อจะพักก็ไม่ได้โดยส่วนใหญ่พนักงานที่มาขนส่งของหนักก็จะมีอุปกรณ์เซฟตี้รัดร่างกายพร้อมกับมีเพื่อนแบกมาด้วยนี่เพื่อนอีกคนไม่ช่วยนั่งดูอย่างเดียวแถมมีคนก็เฟี้ยวด้วยตีแบกตู้เย็นคนเดียวขึ้นหัวสบายๆไม่พอยังมีโยกย้ายสัตว์สะโพกเต้นโชว์โอ้โหพลังมันเหลืองจริงอ่ะพี่ตู้เย็นหนักหลายสิบโลยังมายืนโก้โชว์ได้อ่ะอิซาโอมาชิอิชายผู้นี้เป็นซามูไรยุคใหม่เป็นปรมาจารย์วิชาดาบ EIO ที่เมืองคาวานิชิประเทศญี่ปุ่นสกิลชายคนนี้แบบล้นแล้วว่า
ฝึกมาจนเบี้ยวตันทุกระบบจึงหาอะไรใหม่ๆสร้างความท้าทายนั่นก็คือการเฉือนกระสุนที่มีความไวแบบสุดยอดได้มีการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่ายังไงชายคนนี้ก็ฟันกระสุนถูกขนาดลูกเพ็งยังหึงกระติ๊ดเดียวสายตาเหยี่ยงแทบมองไม่เห็นน่ะแต่ว่าชายคนนี้ฟันแบบสบายๆว่ากันว่าคนปกติใช้เวลา3ต่อ10วินาทีในการฟังเสียงปืนที่ยิงลูกออกมาแต่ว่าชายคนนี้มีปฏิกิริยาที่เร็วกว่านั้นนะตีต้องจับคลิปมาดึงสโลคูณ250ถึงดวงตาของเราจะมองทันน่ะนอกจากความสามารถพิเศษนี้พี่แกยังมีสกิลเกี่ยวกับดาบที่โคตรจะเก่งอีกเยอะฝึกมาตั้งแต่สมัยเด็กกันเนาะชีวิตนี้เป็นหนึ่งเดียวกับดาบได้ครองสถิติโลกหลายอย่างเลยชายคนนี้ในญี่ปุ่นโด่งดังมีชื่อเสียงคนรู้จักหมดไม่มีใครกล้ามาสลดหาเรื่องพี่แกไอ้ยาถอดเสื้อผ้าชู2นิ้วท้าความหนาวคนงานที่นี่มีความสามารถล้นเหลือจริงๆกว่าจะฝึกได้กิ้งมาหลายรอบผมเชื่อเลยแล้วแถมจะมาโชว์ในอาคารมันก็ไม่งามมาตีนี่เลยครับจิ้มไปที่ร้านหิมะโชว์ความเท่พอถ่ายคลิปเสร็จต้องมีเซฟพอนิ้วแข็งแน่นอนผมนี่อยากรู้จริงๆคนที่ทำท่านี้เขาฝึกฝนนิ้วกันยังไงให้แข็งแรงถึกจัดขนาดใช้ทุกนิ้วยกตัวขึ้นเหนืออากาศอันนี้มันก็ดูยากมากแล้วใช่ไหมล่ะส่วนชายคนนี้ใช้2นิ้วเท่านั้นเองก็ละเลงยกตัวเองขึ้นได้อย่างเท่สาวคนไหนมาเจอเซสายตามาดูชัวสกิลดีมีใช้ไปกว่าครึ่งทำเอาหลายคนตะลึงตาค้างไปตามๆกันปกตินั้นจะมีบันไดเอาไว้เข็นหรือไม่ก็เป็นรถยกสักหน่อยแต่ชายคนนี้เล่นสอยโยนขึ้นกระบะไปเลยตียกอย่างเดียวไม่ว่าจังหวะโยนนี่แหละเกินคนพลังอะไรมันจะล้นเหลือเยี่ยงนั้นพี่ชายแฟงลิชาร์ดชายเหนือมนุษย์หยุดกระสุนปืนใหญ่ที่โลกใบนี้ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี1920ชายผู้นี้เริ่มปรับสภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแกร่งและทนต่อการกระทำอย่างรุนแรงได้มาใครมีแรงเท่าไหร่ใส่มาเลยเต็มที่ดูจากภาพก็รู้นะครับว่าเขาฝึกซ้อมหนักแค่ไหนทั้งไม้ทั้งค้อนตีใส่แบบไม่ยั้งยิ่งหมัดกระหน่ำนี่เบสิกไปเลยกระโดดกระทืบหน้าทองรู้สึกนิดหน่อยเอาเรื่องจริงกับคนทั่วไปก็ตาลอยไปหมดหน้าทองนี่ก็โหดเกินใครที่ว่าหมัดหนักนะเอาพี่แกไม่ลงก็บอกเลยในยุคนั้นชายคนนี้ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวโลกไม่น้อยเลยทีเดียวพอต่อมาเขาก็ได้เหิมเกิมขึ้นไปเรื่อยนั่นก็คือการใช้หน้าทองรับกระสุนปืนใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง104ปอนด์หรือประมาณเกือบ50กิโลนะซึ่งชายคนนี้ไม่แสดงถึงความเจ็บปวดหรือว่าการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่นอนลงไปกิ้งกับพื้นแป๊บเดียวโดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าแฟงลิชาร์ดน่าจะมียีนที่รับความเจ็บปวดน้อยกว่าคนปกติจึงทำให้ชายคนนี้สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้มากกว่าคนปกตินั่นเองครับผมในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมสปอยหนังซีรีส์เกาหลีจีนมีคลิปใหม่ลงแล้วเด้อตามไปตามกันได้รับรองฟินคักๆ